ในนัดแรกของฤดูกาลไม่เจอไปดูที่สนามท่าเรือกันบ้างนะครับสิงห์คลองเตยนะครับสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือไทย FC ทีมอันดับ7ของตารางในเสื้อสีน้ำเงินสลับแดงนะครับเปิดบ้านเจอกับ TOT FC ทีมอันดับ6ของตารางการท่าเรือของเสือเตี้ยนะครับสะสมพบประเสริฐก็ส่งตัวจริงลงสนามครบนะครับโดยใช้2ศูนย์หน้าอย่างพิพัฒน์ต้นกัญญากับเอ็ดวันโดแปรไรด้ากองหน้าชาวบราซิลลงเป็นหัวหอกนะครับส่วน TOT นั้นก็มีชื่อของสุชาตินุชทุ่มเป็นเพียงแค่ตัวสำรองนะครับเนื่องจากว่าเป็นยังมีอาการบาดเจ็บอยู่เกมครึ่งแรกผัดกันรุดผัดรับสนุกนะครับแต่กลายเป็น TOT ที่มีโอกาสยิงประตูได้มากกว่านี่จังหวะที่กิตติพัฒน์วงสมบัตินะครับได้สับไกยิงในกรอบเขตโทษแต่ก็ไปติดอนุรักษ์พัทรกรนะครับตั้งอนุรักษ์ผู้สับประตูของเจ้าบ้านหมดครึ่งแรกเสมอกันอยู่0-0ครึ่งหลังนะครับ TOT ส่งสุชาวลงเล่นเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ท่าเรือเกือบจะได้ประตูนะครับเคลังกาวงเปิดให้นันทวัฒน์จันทร์ไทยชาร์จหลุดไปนิดเดียวและนาทีที่80นะครับจิรวัฒน์มขรมเจ้าพ่อฟรีคิกก็ปั่นไปโดนปัดได้อีกครั้งหนึ่งช่วงทดเวลาเจ็บนะครับกิติพงษ์มูลพงษ์แทงบอลให้นาวินจันทร์งามหลุดเข้าไปยิงเข้าไปได้นะครับ